สั่งประหารชัยวัฒน์ปราบคนโกงแต่ถูกลงโทษจุดจบนักสู้แค่นี้หรือเหมือนคนปราบโกงอย่างนายชัยวัฒน์จะไม่ได้เป็นลูกน้องคนโปรดของเจ้านายของปลัดกระทรวงไม่ได้เป็นลูกรักของเจ้านายซะแล้วถ้าเป็นคนอื่นคงต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าหรือถอยอย่างไรแต่นายชัยวัฒน์กลับสู้กับเจ้านายแจ้งความดำเนินคดีกลับทันทีเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมดึงนายจตุพรปลัดกระทรวงออกมานอกรั้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลุดออกมาจากการบังคับบัญชาหลุดจากพรบ.วินัยข้าราชการสู้กันด้วยข้อมูลด้วยความถูกต้องเดิมพันกันด้วยตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้านายชัยวัฒน์แพ้คงต้องถูกออกจากราชการแต่ถ้าปลัดกระทรวงแพ้ตำแหน่งกระเด็นหรืออาจจะพบจุดจบเช่นเดียวกันครั้งแรกในไทยที่เกิดเหตุแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์ค่ะคงรับรู้ข้อมูลมากมายจากการแฉกันออกมาเหตุการณ์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์กรณีนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปกททส.ที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตนเองในข้อเท็จจริงเรื่องโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพร้อมเอาผิดคณะกรรมการปปท.12คนที่เคยชี้มูลความผิดในคดีเผาบ้านชาวกะเหรี่ยงและคดีบิลลี่นายชัยวัฒน์กล่าวว่ามาแจ้งความใน2เรื่องคือการแจ้งความเอาผิดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและประมวลกฎหมายอาญามาตรา200วรรค2กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางอาญาจากกรณีที่ตนเองถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริตโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานว่าไม่มีการปลูกป่าจริงซึ่งกระทรวงทรัพยากรได้เคยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปแล้วแต่ในระหว่างนั้นไม่มีการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนไม่รับฟังพยานหลักฐานหรือคำชี้แจงจากตัวเองและไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจแปลงที่ปลูกจริงกระทั่งตัวเองออกมาเปิดโปงการเรียกรับสินบนของอดีตอธิบดีกรมอุทยานเมื่อไม่นานนี้ทำให้เรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบจึงถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งและทราบว่าจะมีการชี้มูลความผิดในเร็วๆนี้นายชัยวัฒน์ยังได้ตั้งคำถามถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าการที่ตัวเองออกมาตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในกรมอุทยานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมผู้บริหารจึงต้องเดือดร้อนในเรื่องนี้ปัจจุบันยังมีการเรียกรับเงินในกรมอุทยานซึ่งตัวผมมีหลักฐานและพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนในภายหลังโดยกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งและเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมต้องได้รับรู้และพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการรับสินบนในองค์กรอย่างจริงจังนายชัยวัฒน์ระบุนายชัยวัฒน์กล่าวอีกว่าในส่วนเรื่องที่2ที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษคือการดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการปปท.ในความผิดตามมาตราประมวลกฎหมายอาญา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา200วรรค2กลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาประธานและคณะกรรมการรวม12คนจากกรณีที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวทำการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดตัวเองเกี่ยวกับคดีการไล่เผาที่กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจนเป็นเหตุให้ตกถูกออกจากราชการซึ่งมองว่าการชี้มูลของคณะกรรมการดังกล่าวไม่แสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนรอบด้านจนเป็นเหตุให้ตัวเองได้รับความเสียหายต่อตำแหน่งราชการซึ่งภายหลังศาลจังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งคุ้มครองตนเองได้กลับเข้ามารับราชการอีกครั้งจึงกลับมาฟ้องแจ้งความเอาผิดคณะกรรมการชุดนี้เย็นวันเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อ้างคำสัมภาษณ์นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปกททส.เปิดเผยว่าเรื่องนี้ในสมัยนั้นได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดใหม่ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2562เพื่อดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องและในระหว่างดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของกระทรวงได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาแล้วจำนวน4ครั้งเนื่องจากประธานคณะกรรมการและกรรมการบางท่านเกษียณอายุราชการ
ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดปัจจุบันได้มีการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรอบคอบครอบคลุมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำหรับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าวนั้นหากนายชัยวัฒน์มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถนำมาชี้แจงต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมได้เพื่อให้การสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้กระทรวงจะเร่งรัดการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าวให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อคลายข้อสงสัยของประชาชนต่อกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังอยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องโดยหากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ตั้งไว้ยังสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จแต่หมดวาระลงก่อนก็จะเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปโดยทันทีนายจตุพรกล่าวหรือตำนานของคนป่าไม้ชื่อชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรที่นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานเข้ารื้อเผาที่พักอาศัยชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยใจแผ่นดินอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกว่า20ครอบครัวเพื่อผลักดันออกจากพื้นป่าอุทยานแก่งกระจานนำมาสู่คดีต่อสู้ระหว่างปู่คออี้ผู้นำกะเหรี่ยงที่ยื่นฟ้องกรมอุทยานและนายชัยวัฒน์ต่อศาลปกครองกลางปี2554บุกป่าฝ่าดงเข้าช่วยกู้เฮลิคอปเตอร์ตกในอุทยานแก่งกระจานเหตุการณ์สูญเสียทหารและสื่อมวลชนรวม17รายจนได้รับฉายาว่าวีรบุรุษแก่งกระจานและได้รับประกาศนียบัตรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2554จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมการตรวจหาพยานหลักฐานคดียิงเสือดำคดีใหญ่คึกโครมแห่งปีสถานแวดวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมี CEO บริษัทยักษ์ตกเป็นจำเลยปี2555แกะรอยเข้าติดตามจับกุมกลุ่มนายพรานที่มีข้าราชการและนายตำรวจระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทร่วมทีมทั้งหมด9คนพร้อมอาวุธครบมือเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเดือนเมษายนปี2557ยอมรับว่าควบคุมตัวนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่หลานชายปู่คออี้ฐานครอบครองน้ำผึ้งก่อนสูญหายไปและตัวเองตกเป็นจำเลยนำข้อมูลการทุจริตของนายสรัชชาสุริยกุลณอยุธยาผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีจนถูกไล่ออกจากราชการและเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรีดไถเงินลูกน้องแก่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ดำเนินการวางแผนเข้าจับกุมที่เพิ่งเป็นข่าวโด่งดังจะจบเส้นทางชีวิตรับราชการเพียงแค่นี้ชีวิตที่เสี่ยงภัยมาตลอดในป่าลึกปราบคนทำลายป่าบุกรุกป่าปราบคนล่าสัตว์ป่าสงวนพรานล่าสัตว์มืออาชีพหากพลาดอันตรายถึงชีวิตงานเสร็จเจ้านายชอบมีผลงานแต่ถ้าพลาดเสี่ยงตายเสี่ยงถูกฟ้องกลับชีวิตวันนี้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมากมายหลายคดีเป็นทั้งโจทและจำเลยแต่ครั้งนี้เป็นศึกภายในเป็นการต่อสู้กับเจ้านายตัวเองที่ใช้กฎหมายกฎระเบียบของข้าราชการเข้ามาตรวจสอบเข้ามาจับเข้ามาประหารชีวิตการรับราชการนายชัยวัฒน์ดูเหมือนคนปราบโกงอย่างนายชัยวัฒน์จะไม่ได้เป็นลูกน้องคนโปรดของเจ้านายของปลัดกระทรวงไม่ได้เป็นลูกรักของเจ้านายซะแล้วถ้าเป็นคนอื่นคงต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าหรือถอยอย่างไรแต่นายชัยวัฒน์กลับสู้กับเจ้านายแจ้งความดำเนินคดีกลับทันทีเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมดึงนายจตุพรปลัดกระทรวงออกมานอกรั้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลุดออกมาจากการบังคับบัญชาหลุดออกจากพรบ.วินัยข้าราชการสู้กันด้วยข้อมูลด้วยความถูกต้องเดิมพันกันด้วยตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้านายชัยวัฒน์แพ้ต้องถูกออกจากราชการแต่ถ้าปลัดกระทรวงแพ้ตำแหน่งกระเด็นหลุดลอยแถมอาจจะติดคุกด้วยครั้งแรกในไทยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆคงรับรู้ข้อมูลจากการแฉกันออกมามากมายใครเลวใครเป็นโจรในคราบข้าราชการคงได้รู้กันละค่ะสืบจากข่าวรายงานซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเว้นไว้ตรงกระทรวงก่อนเพราะกระทรวงเนี่ยทำให้มีผลว่าผมเนี่ยจะต้องออกราชการอย่างนี้กระทรวงยังไม่ได้แจ้งนะครับส่วนที่สองเนี่ยเรื่องที่สองก็คือโครงการปลูกป่าซึ่งยังไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้นำพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทางเราทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาเป็นพยานแต่จะสรุป
นะครับจะสรุปออกมาผลว่าสอบวินัยแรง1สอบวินัยแรงตั้งแล้วนะครับตั้งวินัยแรงนะ2ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดี3สอบระเบิดวันนี้สอบระเบิดแล้วว่าต้องชดใช้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เนี่ย3อันเนี่ยก็ลงนามโดยปลัดกระทรวงนะครับผมถือว่าตัวท่านปลัดเองเนี่ยก็ต้องตรวจดูเอกสารก่อนในการที่จะไปดูไปฟังอะไรหลักฐานต่างๆมันมีแค่ไหนนะครับอันนี้2ประเด็นครับผมค่ะ